นี่ให้ลูกกี่ตัวนะครับเยอะครับเยอะเยอะเดือนหนึ่งเป็นพันน่ะหาก็ชู้ไม่ต้องพันไม่ก็คือเขาเรียกว่าขยายพันธุ์ใช่ขยายทางพันธุกรรมดูนี่เราต้องดูตรงนี้ดูสิได้ไหมได้ไหมอึ๊บอึ๊บยังไม่ได้ยังอย่างนี้คือเราต้องช่วยเขายังไงอะคะช่วยต้องคอยจับช่วยเพราะว่าลึงนะฮะดูสถะถ่ายตอนลึงของมณีแดงลึงเขาจะหย่อนไปนิดนึงมันจะไม่เฟรชเหมือนแก้วฟ้าเขาจะลึงเขาจะเฟรชดีทำไมสู้ไฟติ้งมณีแดงสู้และอันที่เรียบๆออกมามันคืออะไรนั่นก็คือการเตรียมพร้อมของการผสมพันธุ์โหแสดงว่าควายเพศเมียนี่แบบเหมือนแบบติดสัตว์เยอะเลยสิคะพี่เนี่ยร้องแบบนี้พร้อมที่จะมีการแบบผสมพันธุ์สิคะพี่ครับมีพร้อมที่จะผสมพันธุ์อยู่ก็ตีก็คือการกระตุ้นใช่ไหมใช่ครับเป็นการกระตุ้นให้นิ่งขึ้นนะแล้วก็เป็นเหมือนกับฉันตัวผู้นี่พร้อมนู่นนี่นั่นแล้วก็คือตัวผู้ต้องมีประสบการณ์ด้วยปึ๊บนี่แหละครับนี่คือการปล่อยน้ำเชื้อปล่อยไปมีเมือกแล้วเหรอเนี่ยครับมีเมือกออกมาอย่างนี้เห็นมีเมือกนี้ควายที่พร้อมที่ผสมพันธุ์เต็มที่เขาก็ปล่อยน้ำเชื้อเข้าไปอันนี้คือสำเร็จแล้วใช่ไหมครับสำเร็จแล้วครับเรียบร้อยแล้วครับคือปล่อยน้ำเชื้อเข้าไปแล้วมันจะมีเมือกออกมาเหรอครับพี่ใช่ครับก็มีเมือกของตัวเมียที่กำลังเป็นสัตว์เนี้ยเห็นไหมครับมีเมือกการหลั่งของเมือกออกมาตัวนี้พร้อมที่จะเป็นสัตว์พร้อมที่จะผสมพันธุ์เต็มที่เมือกเต็มที่สีขาวก็คืออย่างนี้คือผสมพันธุ์แบบเมือกแล้วเมือกนี่มันจะอยู่ตรงคอมันลูกมันจะไม่ใช่อยู่ภายในมันอยู่ข้างคอมันลูกว่าจะส่งผลให้ว่าพร้อมที่จะผสมพันธุ์แล้วนะตัวผู้ก็จะปล่อยเข้าไปปุ๊บปล่อยเข้าไปก็การผสมวันนี้ก็ถือว่าสำเร็จครั้งเดียวก็ได้แล้วคนท่านใดสนใจนะคะน้ำเชื้อมณีแดงก็สามารถติดต่อได้ที่พี่เอกเลยใช่ไหมพี่ใช่ครับเพราะว่าเราพี่เอกจะจำหน่ายน้ำเชื้ออย่างเดียวจะไม่รับผสมจริงถ้าเรารับการผสมเทียมรับการผสมจริงนะครับเวลาที่เหมาะสมที่สุดคือหลังจากคลอดลูกแล้ว45วันเป็นสัตว์ครั้งที่2นะครับสัตว์ครั้งแรกคือ21วันสัตว์ครั้งที่2คือวันที่45และเป็นสัตว์ครั้งที่3ก็คือ60วันใน45วันกับ60วันนี้ผู้ที่เลี้ยงควายทั้งหลายนะครับมือใหม่มือเก่าควรจะนับวันแล้วก็กากบาทไปเลยบอกว่าเราจะต้องเริ่มผสมพันธุ์วันนี้แล้วต้องผสมจังหวะไหนที่45วันหรือว่า60วันหรือว่า20ทั้ง2แค่นี้เลยผสม45แล้วก็60วันอ๋อก็คือ20กว่าวันนี่คือไม่ดีใช่ครับมันก็มดลูกยังไม่เข้าอู่แต่ถ้า45วันแล้วเนี่ยผสมวันที่45ในโอกาสติดมีสูงเกือบ 100% วันที่60ก็โอกาสติดมีสูงแต่หลังจาก3เดือนไปแล้ว3เดือน4เดือน5เดือนไปแล้วมดลูกเขาก็จะฝ่อลงมาคือจะเล็กลงมาเล็กลงมาเพื่อจะฮอร์โมนเพศหญิงตรงนี้เพื่อการเลี้ยงลูกแหละไม่ได้เพื่อการสืบพันธุ์แล้วแต่หลังจากที่45วันถึง60วันเนี่ยเกิดขึ้นเพราะว่าฮอร์โมนเพศหญิงขณะอุ้มท้องเนี่ยยังทำงานอยู่ยังทำงานต่อเนื่องแล้วมันก็จะดราวลงไปเรื่อยๆลดลงไปเรื่อยๆตามอายุของการเลี้ยงลูกหรือว่าอีกทีนึงเขาจะผสมติดดีก็คือหลังจากหย่านมแม่แล้วจะผสมติดที่ดีขึ้นเราอยากได้ควายเราเกิดลูกทุกปีมีลูกเกิดให้เราทุกปีเราต้องจัดการตรงนี้ให้ดีก่อนคือนับไล่เลย45กับ60เราไม่ต้องว่าเขาจะเป็นสัตว์เมื่อไหร่อะไรไม่ต้องเลยคือนับเวลานั้นจ้องดูให้ดี